สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นอนุบาล2นะคะหลายคนตื่นแล้วใช่ไหมคะบางคนอาบน้ำแล้วล้างหน้าแปรงฟันแล้วด้วยนะคะอย่าลืมรับประทานอาหารเช้าด้วยนะคะแล้วก็ทานนมด้วยนะคะร่างกายของเราจะได้แข็งแรงนะคะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่บทเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านตัวอักษร A ถึง Z พร้อมกันก่อนเด็กๆสังเกตนะคะถ้าเป็นตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่นะคะครูต๋อมจะใช้สีดำนะคะแต่ถ้าเป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะครูต๋อมจะใช้สีแดงแบบนี้เด็กๆลองสังเกตด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปอ่านพร้อมกันเลยค่ะ A BC D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ตัวอักษร A ถึง Z นะคะมีทั้งหมด26ตัวเด็กๆอย่าลืมนะคะคราวนี้วันนี้นะคะครูต๋อมจะให้เด็กๆทำใบงานเสริมที่ทางโรงเรียนให้ผู้ปกครองมารับนะคะเด็กๆได้กันไปหรือยังเอ่ยเด็กๆเห็นใบงานหรือยังคะถ้าเด็กๆได้แล้วนะคะเด็กๆหยิบใบงานแผ่นนี้ขึ้นมาเลยค่ะเด็กๆดูนะเขาให้เด็กๆลากเส้นต่อจุดตัวอักษร A ถึง Z แล้วระบายสีภาพนะคะเสร็จแล้วก็เขียนคำศัพท์ที่สัมพันธ์กับภาพด้วยนะคะมาดูในใบงานของเรานะคะเขาให้เด็กๆลากเส้น A ถึง Z ใช่ไหมคะเด็กๆหาตัว A อยู่ไหนคะ A พิมพ์เล็กเด็กๆลากไปหา B เลย C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z เด็กๆโยงให้ได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็มาเขียนคำศัพท์ที่สัมพันธ์กับภาพก่อนนะคะในตัวอย่างในใบงานที่มีตัว D ให้ใช่ไหมคะเด็กๆเขียนตามรอยประด้วยนะเห็นไหมคะเสร็จแล้วภาพที่เราได้เป็นภาพสุนัขใช่ไหมลูก DOG dog สุนัขใช่ไหมคะหนูเขียน D ไปแล้วต่อไปตัว Oพิมพ์เล็กนะลูกนะแล้วก็ตัว G โค้งเป็นตัว C แล้วก็ลากหางยาวลงมาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะวิธีการเขียนคำว่า dog สุนัขนะคะลากลงมาเป็นเส้นตรงโค้งเข้าไปตามรอยประจุดประที่เขาให้เห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นตัว D ใช่ไหมตัวต่อไปเป็นตัว O เด็กๆลากโค้งขึ้นมาแบบนี้นะคะต่อมาตัว G พิมพ์เล็กหนูโค้งเป็นตัว Cยกดินสอนะคะมาจุดเส้นบนแล้วลากลงมาโค้งเข้ามาแบบนี้เป็นตัว G นะคะ G พิมพ์เล็ก D O G dog สุนัขเด็กๆเขียนได้แล้วนะคะก็ไประบายสีภาพด้วยนะคะเอาสีเทียนนะคะหรือสีไม้ที่เด็กมีระบายภาพสุนัขให้สวยงามนะคะต่อไปเราจะมาดูใบงานแผ่นที่2กันนะคะเด็กๆหยิบใบงานแผ่นนี้ขึ้นมาลูกคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูวิชาภาษาอังกฤษเขาบอกว่าให้เด็กๆวงกลมล้อมรอบรูปภาพเดี๋ยวเราจะมาวงกลมรูปภาพกันนะคะที่ตรงกับคำศัพท์ที่กำหนดให้นะคะเด็กๆมาดูนะคะคำแรกนะคะ P-A-N แพนเดี๋ยวเราจะไปหารูปภาพที่ตรงคำว่าแพนกันนะคะคำที่2 C A N can can ว่าอะไรเดี๋ยวเราจะไปวงรูปภาพกันนะคะและสุดท้าย V A N van van แปลว่าอะไรลูก
เดี๋ยวเราจะไปลงวงรูปภาพกันนะคะอ่ะคราวนี้เด็กๆมาดูตรงนี้เลยเขาบอกว่าให้เด็กๆวงรูปภาพใช่ไหมคะคำว่าแทนเดี๋ยวเราจะมาอ่านและมาสะกดคำศัพท์พร้อมกันก่อนนะคะอ่ะเด็กๆดูภาพที่หนึ่ง MAN man คนผู้ชายต่อไปนะคะเด็กๆมาดูภาพที่สอง PAN pan กระทะต่อไปนะลูก FAN fan พัดหรือพัดลมเขาให้เด็กๆวงคำว่าแพนใช่ไหมคะแพนก็คือกระทะเดี๋ยวดูครูต่อมนะครูต่อมวงที่กระทะนะเห็นไหมคะแพนกระทะต่อไปนะคะลูกข้อที่2เขาให้เด็กวงรูปภาพคำว่าแคนแคนแปลว่าอะไรเอ่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพที่1กันก่อนเด็กๆเห็นหม้อไหมคะอ่ะพูดตามคุณครูค่ะ POT pot หม้อต่อไปนะคะ CAR car รถยนต์ต่อไปค่ะ CAN can กระป๋องเขาให้เด็กวงคำว่า can can แปลว่าอะไรลูกกระป๋องอ่านวงภาพกระป๋องนะคะและข้อต่อไปเขาให้เด็กๆวงภาพแวนรถตู้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูภาพแวนรถตู้กันนะคะอยู่ไหนเอ่ยมาดูคำแรกเลยภาพแรกเลยผู้พร้อมกันลูก V A N แวนรถตู้ต่อไปค่ะเป็นภาพมอเตอร์ไซค์เห็นไหมคะเดี๋ยวเรามาสะกดมอเตอร์ไซค์พร้อมกันลูก M O T O R C Y CL E motorcycle motorcycle แปลว่ามอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์เห็นไหมคะและภาพสุดท้ายเป็นรถกระบะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะ P I C K U P pick up รถกระบะเขาให้เด็กๆวงกลมนะคะคำว่าแวนแวนก็คือรถตู้ใช่ไหมคะหนูก็วงภาพรถตู้ไปเลยเห็นไหมคะอันนี้เรามาดูที่ใบงานค่ะเมื่อกี้คุณครูทบทวนคำศัพท์เด็กๆไปแล้วค่ะนี้เด็กๆจะต้องมาวงและใช่ไหมคะวงกลมล้อมรอบรูปภาพที่ตรงกับคำศัพท์ที่กำหนดให้คำแรก PAN 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 ก็คือกระทะหนูก็วงกระทะไปแบบนี้นะคะข้อที่2 CAN 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 แปลว่าอะไรลูกกระป๋องภาพกระป๋องอยู่ไหนหนูไปวงเลยนะคะและคำสุดท้าย van van รถตู้เด็กๆดูนะคะมีรถตู้มีมอเตอร์ไซค์มีรถกระบะภาพรถตู้อยู่ตรงไหนเด็กๆก็ไปวงกลมให้คุณครูด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมทำวิชาภาษาอังกฤษในใบงานแผ่นนี้ด้วยนะคะคราวนี้ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้นะคะอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษในหนังสือ Standard ABC เล่มที่1กันเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างนะคะเราไปดูที่คำศัพท์แรกนะคะเด็กๆเห็นภาพกระทะไหมคะมาดูที่ P พิมพ์ใหญ่ค่ะเด็กๆขา P พิมพ์ใหญ่สะกดพร้อมกันลูก P A N pan กระทะ P พิมพ์เล็กก็เหมือนกันนะคะลูกพูดพร้อมกันลูกP A N pan กระทะต่อไปค่ะมาดูเพนปากกาเห็นไหมคะมาดู P พิมพ์ใหญ่ก่อนนะคะเด็กๆพูดพร้อมกันค่ะ P E N pen ปากกา P พิมพ์เล็กก็เหมือนกันเห็นไหมคะพูดพร้อมกันลูก P E N pen ปากกาต่อมานะคะเป็นภาพหม้อใช่ไหมคะมาดูที่ P พิมพ์ใหญ่ก่อนพูดพร้อมกันลูก P O T pot หม้อ P พิมพ์เล็กก็เหมือนกันลูกอ่านพร้อมกันเลย P O T pot หม้อและสุดท้ายนะคะเด็กๆดูอันนี้เป็นภาพหมูใช่ไหมคะมาดู P พิมพ์ใหญ่ก่อนพูดพร้อมกันลูก P I G pig หมู P
P พิมพ์เล็กก็เหมือนกันลูก P I G พิกหมูอันนี้ต่อไปนะคะมาทบทวนเขาบอกว่าให้เด็กๆเปิดไปที่หน้า47อ่านทบทวนคำศัพท์พร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเด็กๆดูที่ภาพกระทะพูดพร้อมกันลูก P A N แทนกระทะต่อไปปากกานะคะพูดพร้อมกันลูก P E N เพนปากกาต่อไปเห็นหม้อไหมคะพูดพร้อมกันลูก P O T พอตหม้อและสุดท้ายเป็นภาพหมู P I G พิกหมูเด็กๆอย่าลืมนะคะทำงานที่ครูมอบหมายให้ทำให้เสร็จนะลูกและหน้าที่ยงเส้นนะคะ A ถึง Z ที่เป็นภาพสุนัขเด็กๆระบายสีให้สวยงามนะคะทบทวนบทเรียนนะคะอ่านคำศัพท์ด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าอย่าลืมรักษาสุขภาพล้างมือบ่อยๆนะคะสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเวลาออกไปข้างนอกแล้วเดี๋ยวจะมาพบกันใหม่นะคะในคลิปนี้หน้านะคะคลิปนี้คุณครูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ